ถึงร้านสองแควจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาน่าทานมากเลยสิเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับปลายฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปที่แล้วเราไปกันที่ Bloemenmarkt นะคะตลาดดอกไม้ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับโรงแรมด้วยความหิวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาอะไรดินเนอร์ช่วงเย็นทานกันนะคะวันนี้เปรี้ยวปากอยากทานอาหารไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปตามหาร้านอาหารไทยกันวันนี้เราจะไปที่ร้านไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะร้านชีสที่มีอยู่ทั่วไปในกรุงอัมสเตอร์ดัมย่านนี้ก็เป็นย่านของอารมณ์ชายนาทาวนะคะร้านจีนขายของทั่วไปนะคะเส้นนี้ก็ชื่อว่าเซเดนนะคะเส้นนี้น่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบชายนาทาวนะคะคือมีร้านจีนร้านอาหารจีนร้านอาหารไทยหลายร้านมากเลยนะคะในเขตนี้นะก็จะมีแบบว่าก็จะมีแบบว่าร้านอาหารจีนผัดไทยฮีเซ่แบบนกเอ็นไทยรีสอร์ทนี่มีชื่อนี้อินเดบีแถวนี้ก็จะมีแบบร้านจีนร้านไทยเยอะมากนี่คืออะไรคะโอ้เป็นเหมือนวัดนะคะวัดจีนตอนนี้ปิดแล้วโฟกุงชันมีเฮาเทมโพลถึงร้านสองแควจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาเป็นร้านไทยเรสเตอรันสองแควตึกแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะเนี่ยค่ะบรรยากาศเข้าไปด้านในดูนะคะว่าเราจะมีที่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงร้านสองแควแล้วนะคะเขาก็จะมาสั่งอาหารมาดูว่าเขามีอะไรกันบ้างมีแบบว่าหลายอย่างมากเลยเมนูของเขาแล้วเขาก็มีหลากหลายมากเลยต้มยำกุ้งต้มยำไก่ต้มข่าไก่แล้วก็มีแบบว่าออเดอร์ฟนะคะทอดมันปลาข้าวทอดปอเปี๊ยะสาเต้กุ้งหอมกุ้งหอมผ้าสองแควมิดเล็กสองแควมิดใหญ่แล้วก็แบบว่าหลากหลายมากอาหารมีทั้งเมนูเนื้อเมนูหมูเมนูไก่นะคะแต่ว่าอาหารหลากหลายมากเลยมากเลยค่ะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาแล้วก็ข้าวผัดปลาหมึกหลากหลายมากข้าวผัดก็ราคาอยู่ที่ประมาณ12.50 ยูโรนะคะนะคะไทยฟู้ดร้าน2แควนะคะ www.2square.hl นะคะภายในร้านนะคะบรรยากาศด้านนอกร้านนะคะชื่นชื่นมากเลยข้างๆก็จะเป็นแบบลำคลองนะคะบรรยากาศดีมากเลยช่วงเย็นๆแบบนี้เราตอนนี้เราก็ได้อาหารโอ้โหแบบว่าได้เยอะมากนี่เป็นสั่งกะเพราเนื้อนะคะแบบแล้วก็ขอแบบเผ็ดๆนะคะส่วนเพื่อนสั่งข้าวผัดวรักแคบเยลเบสเตลคือบักเกอร์เรสเมทบาร์เกนข้าวผัดนะคะแล้วก็มี
คลิปให้ด้วยน่าทานมากมากเลยมีชามตาไก่ด้วยว่าเป็นคนที่ชอบทานกะเพรามากเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกะเพราร้านสองแควที่อัมสเตอร์ดัมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะน่าทานมากเลยซิด้านนอกก็จะเป็นบรรยากาศนอกร้านนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยร่มรื่นมากเลยมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ด้านข้างเป็นแบบคลองก็เป็นอะไรที่แบบชิลๆมากร้านนี้นะคะอยู่ใจกลางอัมสเตอร์ดัมก็เป็นบรรยากาศของร้านสองแควนะคะอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมก็เผื่อใครแวะมาที่อัมสเตอร์ดัมนะคะก็มาทานได้ว่าให้เยอะมากจริงๆนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาไปทานอาหารที่ร้านไหนนะคะ